เอาละครับมาต่อที่ตัวคำอธิบายกันเลยดีกว่านะครับเราเขียนอะไรกันมาบ้างนะครับทีนี้อาจารย์จะเริ่มอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมเนาะเวลาเราเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะภาษาเช่นตระกูลเนี่ยตระกูล Java อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอาจารย์คิดว่า Dart เนี่ยก็มาจากภาษา Java เหมือนกันนะครับทีนี้เริ่มต้นเนี่ยมันจะมีไฟล์นึงที่เป็นไฟล์ในการรันโปรแกรมก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า main.dart เห็นไหม main.dart ซึ่งเวลาเรารันโปรแกรมเนี่ยในตัว editor เนี่ยมันเราจะเลือก main.dart ในการรันโปรแกรมนะครับแล้วก็กดรันก็จะรันที่ main โปรแกรมนะครับทีนี้รันใน main โปรแกรมเนี่ยมันทำอะไรบ้างนะครับใน main โปรแกรมนะครับใน main ไฟล์เนี่ยมันจะมี method ตัวนึงชื่อว่า method main นะครับ method main ก็คือถ้าเราเรียน Java มาเราจะรู้ว่ามันคือ main method นะครับ main method แล้วใน main method เนี่ยมันทำอะไรบ้างนะครับในการเขียนนะครับภาษา Dart นะครับในคอร์สนี้อาจารย์จะไม่ลงดีเทลภาษา Dart นะครับซึ่งจริงๆภาษา Dart เนี่ยมันมีเป็นคอร์สที่จะเรียนดีเทลของภาษาพอสมควรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆเราเรียนFlutterไปเรื่อยๆเราก็ซึมซับแล้วก็ใช้พื้นฐานจากภาษา Java มาผสมเรื่อยๆก็จะรู้ว่ามันเขียนยังไงนะครับไม่ได้ยากนะครับทีนี้อย่างตัวอย่างนะครับไม่ตอนเมนเนี่ยไม่ตอนเมนทำอะไรมีลูกเครื่องหมายลูกศรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับจริงๆแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้อาจารย์คอมเมนต์ตัวนี้ไว้ครับนี้นะแล้วอาจารย์พิมพ์คำว่าเมนนะครับเมนเมทอดเมนเมทอดอย่างเงี้ยครับมี void ด้วยตัวทีนะครับมี void ด้วยจริงๆแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้จะคุ้นไหมถ้าเรามีปีกาเปิดปิดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคำว่า runแอปอยู่ข้างในแล้วใส่เป็น my app นะครับแบบนี้เป็นมิโครอนคุ้นไหมแบบนี้คุ้นไหมตัวขยางข้างล่างกับตัวขยางข้างบนมันก็คือเรามีปีกาเปิดครับมีปีกาเปิดนะแล้วก็มีโค้ดแล้วจบด้วยเครื่องหมายเซมิโครอนนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเมนเมทอดนะครับเหมือนเมนเมทอดธรรมดาที่เราเคยเรียนมาในภาษา Java นะครับแต่ทีนี้ถ้ามันมีแค่คำสั่งเดียวถ้ามันมีแค่คำสั่งเดียวในปีกาเปิดปิดเนี่ยเขาย่นย่อคำสั่งลงเหลือเป็นเครื่องหมายไอ้ลูกศรตัวเนี้ยแทนก็ได้นะครับแล้วก็จบด้วยเซมิโคลอนเหมือนกันเลยจริงๆมันคือถ้ามีคำสั่งเดียวใช้เครื่องหมายลูกศรแทนนะครับฉะนั้นอาจารย์ลบตัวนี้คืนลบออกไปนะครับกลับคืนมาที่เดิมสามารถในเมนเมทอดมีคำสั่งเดียวคือการรันนะครับรันแอปพลิเคชันเมทอดรันแอปพลิเคชันคือการที่เอาโปรแกรมเนี่ยเป็นรันออกอยู่บนตัวemulator นะครับทีนี้ run application มันทำอะไรนะครับมันเป็นเมธอดครับเพราะมันมีวงเล็บเปิดปิดแล้วในวงเล็บเปิดปิดของมันเนี่ยนะครับมันจะไปเรียกนะครับไปเรียกสิ่งที่ชื่อว่า my app วงเล็บเปิดปิดนะครับ my app วงเล็บเปิดปิดซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าใครที่เรียน Java มาจะรู้ว่าเวลาเราใส่ตัวเนี้ยเราใส่เป็นพารามิเตอร์ใช่ไหมแต่เป็นพารามิเตอร์ทำไมเป็นวงเล็บเป็นพารามิเตอร์ได้นะครับจริงๆแล้วนะครับมันจะคือคำสั่งแบบนี้ครับnew แบบนี้ new แล้วก็ตามด้วยอะไรสักอย่างวงเล็บเปิดปิดใครที่จำภาษา Java หรือ OOP ได้นะครับตรงนี้เรียกว่า constructor ฉะนั้นมันจะทำการสร้าง object นะครับของ class ที่ชื่อว่า my app ขึ้นมานะครับสร้าง object ของ my app ขึ้นมาแต่เนื่องจากภาษา Dart มันบอกว่าคำสั่ง new อ่ะภาษาตัวคีย์เวิร์ดคำว่า new อ่ะมันไม่ค่อยจำเป็นแล้วล่ะดังนั้นเอา new ออกได้เลยฉะนั้นมันจะไม่มีคำว่า newนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นวันนี้คือการสร้างอ็อบเจกต์นะครับสร้างอ็อบเจกต์ของคลาสของคลาส my app ฉะนั้นถ้า my app มันคืออะไร my app คือตรงนี้ครับ my app คือตรงนี้ทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยคือตัวเริ่มต้นของโปรแกรมแล้วล่ะนี่คือโค้ดของโปรแกรมนะครับทีนี้โค้ดของโปรแกรมนะครับตัว my app นะครับ my app เนี่ยอันนี้ก็คือชื่อคลาสนะครับก็คือชื่อเราเขียนโปรแกรมมาต้องมีเป็นคลาสนะครับแล้วก็มันต้องเขียนโค้ดอะไรต่างๆข้างในตรงเนี้ยนะครับเขียนโค้ดเข้าไปข้างในแต่ว่าอาจารย์ยังไม่อธิบายลงลึกดีเทลอาจารย์จะอธิบายแค่ว่าโอเคนี่คือ class my app นะครับ class my app แล้ว class my app ตัวเนี้ยนะครับมันจะต้อง โทษทีครับ เมื่อมันรันโปรแกรมนะครับ ขอโทษทีครับคือเมื่อมันรันโปรแกรมเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันรันมาเข้ามาที่class นี้นะครับคลาสนี้จะมีเมธอดตัวหนึ่งที่ต้องทำงานทันทีเมื่อมันเรียกนะครับเมื่อมันถูกเรียกขึ้นมานะครับก็คือเมธอดชื่อว่า build เมธอด build เนี่ยจะทำหน้าที่ build ก็คือทำการสร้างแอปพลิเคชันนะครับโดยที่มันจะสร้างแอปพลิเคชันอะไรก็คือมันมีปีกาเปิดมีปีกาปิดนะครับแล้วมันสร้างอะไรก็คือมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันรีเทิร์นสิ่งหนึ่งออกมาเรียกว่า material app คืออะไร material app ก็คือแอปพลิเคชันของเรานี่แหละ
มันเป็นแอปพลิเคชันที่มีการดีไซน์ตามหลักของ Google ที่เรียกว่า Material UI นะครับ Material Design ฉะนั้นเราสร้างนะครับตรงนี้เราเรียกคลาสที่ชื่อว่า Material App นะครับโดยที่ก็คือเนี่ยโปรแกรมของเราคือ Material App แล้ว Material App เนี่ยมันคือตัวแอปนะมันตัวแอปแล้วแอปนี้มันจะแสดงอะไรมันจะเอาอะไรมาแสดงผลเอาอะไรมาแสดงผลมันจะเอาสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนะครับมาแสดงผลก็คือมันจะเอาคลาส Home Page ที่เราสร้างเมื่อกี้มาแสดงผลนะครับคลาส Home Page ที่เราสร้างแต่สังเกตดูไหมว่ามันมีคำว่า Home Colon ตรงนี้ด้วยมันคืออะไรอ่ะทำไมมันไม่ใช่มีแค่วงเล็บเหมือนข้างบนนี้นะครับการที่มันมีตัวข้างหน้าอย่างเงี้ยครับอันนี้เรียกว่าการกำหนด property นะครับการกำหนด property ก็คือพูดง่าย Material App เนี้ยมี property ชื่อ Home แล้ว property หรือคุณสมบัติของแอปนี้นะครับไอ้ Home เนี่ยมันก็คือเป็นการโหลดมาจากไฟล์ที่ชื่อว่า Home Page นะครับฉะนั้นก็คือพูดง่าย Home Page เป็น property Home ของ Material App แล้ว Home Page ทำอะไรเราก็ไปดูที่ Home Pageนะครับ Home Page ก็คือเป็นคลาสนะครับเป็นลักษณะของแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่มันมีบิวเหมือนกันมันทำอะไรก็ไม่รู้มันสร้าง Home Page ได้สร้างขึ้นมาสร้างสิ่งที่เรียกว่า Scaffold นะครับ Scaffold หรือ Scaffold ก็ได้แล้วแต่จะเรียกมา Scaffold ก็ได้ก็คือ Scaffold เนี่ยก็คือนะครับอาจารย์ใส่แค่ Scaffold วงเล็บเปิดปิดก็คือพูดง่ายๆว่ามันคือโครงสร้างของแอป Scaffold นะครับ Scaffold ภาษาไทยแปลว่าอะไรรู้มั้ยภาษาไทยแปลว่านั่งร้านเคยเห็นนั่งร้านที่เขาก่อสร้างไหมนั่นแหละไอ้นั่งร้านที่มันก่อสร้างเขาเรียกว่า scaffold ก็คือมันเป็นแค่โครงสร้างของโปรแกรมก็คือโปรแกรมไม่มีอะไรเลยครับอาจารย์ใส่วงเล็บเปิดปิดเฉยๆเนี่ยแสดงว่าโปรแกรมมันจะเป็นโบ๋ๆเลยเป็นไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเป็นขาวๆนะครับฉะนั้นสรุปง่ายๆนะครับโปรแกรมของเราทำงานยังไงโปรแกรมทำงานของเราก็คือ home page นะครับสร้างสิ่งที่เรียกว่า scaffold ขึ้นมาก็คือเป็นขาวๆตรงนี้นะครับเสร็จแล้วใครที่ก็ตามที่เรียกโฮมเพจมันก็จะรีเทิร์นสแคปโฟลด์ออกไปก็จะกลายเป็นไอ้ขาวๆตัวนี้ออกไปฉะนั้นไอ้ตัว Material App มันเรียกโฮมเพจถูกปะฉะนั้นไอ้ขาวๆอันนี้คือไอ้หน้าขาวๆนะครับจะถูกเอามาใส่ใน property ที่ชื่อว่า home นี่ application Material App นะครับ Material App ก็คือตัวแอปพลิเคชันทั้งหมดของเราเนี่ยถูกมีไอ้ตัวขาวๆหน้าขาวๆเอามาสร้างแล้วก็เอามาใส่อยู่ใน property ที่ชื่อว่า home แบบนี้แล้วก็เอามาใส่ใน material app เพราะใครก็ตามที่เรียก material app คราวนี้พอใครก็ตามที่เรียก material app ก็คือมันอยู่ในคลาสนี้ใช่ไหมคือ my app พอใครที่เรียก material app ก็คือตัว main method main method เรียก material app ก็คือเรียกว่า run material app ขึ้นมานะก็คือ run app ตัวนี้ขึ้นมามันก็เลยได้เป็นหน้าขาวๆแบบนี้นะครับฉะนั้นอันนี้คือคำอธิบายของโค้ดที่เราไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเราอธิบายโค้ดตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคอนเซปต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูในวิดีโอถัดไป